คนรอนะคะรหัสรับความรวยที่สองนะคะโอเคค่ะ the second code of millionaire day 2นะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะมาโอ้โหเดินกันให้เป็นบ้านเลยนะคะข้างหลังดิฉันเองเนื่องจากที่บ้านกับที่ทำงานเป็นที่เดียวกันนั่นเองนะคะครูรุ้งมีออฟฟิศค่ะมีออฟฟิศส่วนตัวค่ะแต่ครูรุ้งไม่ทำงานที่ออฟฟิศเลยนะคะอยู่ฝั่งบ้านตลอดเวลาเลยนะคะถ้าทีมงานเอาไฟมาให้ด้วยสวัสดีจ้าทุกคนเข้ามาแล้วเช็คชื่อเลยสวัสดีจ้าประภาพิมมานี่รอหรือเปล่าลูกรอครูรุ้งหรือเปล่าจากเมื่อวานหรือเปล่าหนูรอครูอยู่หรือเปล่าลูกเดี๋ยวใส่ไมค์นิดนึงชูติมานโคยูริเมื่อกี้เพิ่งเข้าไปที่หน้า Facebook โคยูริติดไมค์นะคุณลุงติดไมค์มาใครรออยู่บ้างไอซี่วาซินีสวัสดีค่ะสุภัสมีนะรัฐาออนไลน์มาสมศรีมาค่ะนะคะเฮลโลค่ะคุณที่ติดการออกมาพอดีสวัสดีค่ะแชร์เลยสุดยอดนะคะแอนนี่เบเนตอุ้ยไอดีงามพระรามแปดพระรามเก้าดีงามบางนาตราดเราอยู่บางนาตราดนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเฮลโลมัมมี่ฟอร์มแคนเบอร์เรียเฮลโลมินเนียนมอนโอ้ยไอ thank you so much นะคะคุณเฉลิมศรีสวัสดีค่ะคุณเหินฟ้าคุณเก๋ระมนค่ะคุณโลตัสบอกว่ากำลังใจยามจิตตกคุณเก๋โลตัสฟังคุณโลตัสฟังไลฟ์ครูเมื่อวานนี้หรือยังเอ่ยได้ฟังหรือยังคะอ๋อไลฟ์ครูเมื่อวานดร.กุ้งเจอกันอีกแล้วนะคะนะคะลูกนินบอกว่าแชร์ก่อนนะคะหนูจะนอนแล้วหนูแชร์ก่อนนะคะแม่ลูกนินขอบคุณค่ะโค้ชโอบอกว่าไฟมาลีลาเกิดจ้ะแม่จ้านะคะจ็อปเปอร์สวัสดีค่ะคุณนรินทร์มาค่ะคุณพินรัตน์คุณปุ้ยนะคะเอาแชร์ก่อนเลยนะจ๊ะแชร์ก่อนเลยจ้ะจะได้แชร์ให้ถึงจ้ะลูกเจนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมณีนุชสวัสดีค่ะกตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายง่ายเลยก็แค่ขอบคุณเบกกี้สวัสดีลูกนะคะยูนิเวอร์เซียมาแล้วนะคะมาค่ะคุณมงคลสวัสดีค่ะครูอ้อมจุธารัตน์มุสิกแก้วมาแล้วนะคะการเนิร์สนอตบอกแม่สวยมากมีพลังมาขอบคุณทุกสรรพสิ่งแม่ยังไม่ได้แชร์เลยคือทุกคนแชร์แล้วนะคะรายงานตัวนิดนึงนะคะอยากจะทราบว่าเมื่อวานใครฟังรหัสลับความรวยข้อที่1ไปบ้างแล้วเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานไลฟ์ปลดล็อกสั่นสะเทือนทะลุทะลวงนะคะเป็นการไลฟ์โคชชิ่งผ่านหน้าจอเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็เมื่อวานนี้หลายๆคนนะคะอินบ็อกซ์มานะคะไลน์แอดครูรุ้งนะคะมาหาครูรุ้งกันใหญ่เลยบอกครูขาเมื่อวานนี้ร้องไห้น้ำตาไหลน้ำตาแตกขวัญมาแล้วนะจ๊ะขวัญวัยรุ่นพันล้านมาแล้วนะคะ MAW มาจ้าสมหญิงบอกฟังค่ะนะคะหลีเพลงนิดนึงหลีเพลงนิดนึงหลีเพลงนิดนึงนะคะมาลีน่าลีบอกแม่มาส่งต่อความรวยนะคะคุณนรินทร์วงกัญญาบอกฟังค่ะ3รอบค่ะแพงมากค่ะนะคะครูซูซี่บอกวันนี้ 3,000 แชร์ซูซี่น่ารักมากเมื่อวานนี้สั่นสะเทือนนะจ๊ะแม่อยากได้ backing track เพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะแม่โอเคงั้นเดี๋ยวต้องประกาศเลยดีกว่าbacking track มีรอในกลุ่มแล้วกลุ่มที่ประกวด cover เพลงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไม่พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เที่ยงนะคะแม่จะลงโปสเตอร์ลงรายละเอียดการประกวด cover เพลงตอนนี้ครูอ้อมนะคะครูอ้อมลง cover เพลงลงประกวดแล้วคนแรกเลยนะคะดร.กุ้งบอกชุดสวยอลังการสีทองมากค่ะสวยทั้งคนทั้งชุดนะใช่ดร.กุ้งครูลุงชอบสีทองมากนะคะยิ่งคอลเลกชันนี้นะเป็นสีทองด้วยถูกใจที่สุดเลยล่ะนะคะมาค่ะได้ฟังเมื่อวานนะลูกครูเพชรน้ำหนึ่งมาแล้วสรัญญามาจ้าแชร์ก่อนนะคะครูซูซี่บอกโอ้ยเจอกันค่ะคุณโยโย่โรซ่านะคะคุณรุ่งนภาค่ะคุณเสาพารีบอกแม่มาแล้วแชร์ลูกโค้ดว่าว่าเมื่อกี้แม่ตรวจกันบ้านอยู่นะคะบอกกับอ้อมว่าโอ้โหว่าไปทำทันทีเลยสุดยอดมากนะคะว่าเรียนจากคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ่งแล้วว่าก็ไปลงมือทำทันทีเลยสุดยอดมากนะคะสุดยอดมากว่าแม่ชื่นชมเลยแล้วก็ทำโปสเตอร์ทำอะไรออกมาได้ดีมากๆนะคะโค้ชว่าอลิสาเอาละค่ะโอเคเพลงจบแล้วนะคะแชร์ค่ะเมื่อวานไม่ถึง 3,000 แชร์ไม่สอนต่อเห็นไหมล่ะเม
มื่อวานเนี้ยคือเมื่อวานอะด้วยความที่ครูสอนแบบเขาเรียกว่าแบบคอนติเนียมากแบบแทบจะไม่หายใจแล้วก็สอนต่อเนื่องยาวนานมากนะคะแล้วครูก็ลืมบอกให้พวกเราแชร์พวกเราก็อ้าปากหวอฟังครูตื่นรู้ร้องไห้ทะลุทะลวงน้ำตาไหลได้เมื่อวานนี้แล้วก็เหมือนกับปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เราก็ตั้งใจสอนนักเรียนก็ตั้งใจฟังทุกคนลูกศิษย์ครูลุงก็ตั้งใจฟังทำให้เมื่อวานเนี่ยครูก็ไม่ได้บอกพวกเราแชร์ใช่ป่ะเออเมื่อวานมันก็เลยไม่ถึง 3,000 แชร์ครูก็เลยไม่สอนต่อใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะรีบแชร์ไว้เลยนี่เพิ่งผ่านไป5นาทีเองเหรอโอเคเอ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มที่นาทีที่8นะคะเพื่อนแชร์เลยด่วนนะคะเพื่อที่เราจะได้สอนกันจนจบคอร์สนะคะโอ้โหครูลุงเป็นคอร์สเลยเอ้าแน่นอนวันนี้รหัสรับความรวยข้อที่2นะคะ The second code of wealth ค่ะ The second code of millionaire ค่ะโอ้โหนี่เป็นคอร์สภาคต่อเลยนะจ๊ะรีบแชร์เลยจ้ะถ้าอยากจะให้ครูสอนแบบว่าเป็นคอร์สภาคต่อเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยเราทำหน้าที่แชร์เราจะได้ของดีเออดีไหมถ้าครูมาบอกรหัสลับความรวยอย่างเงี้ยให้กับพวกเราทุกวันปลดล็อกทุกวันแล้วก็ยกตัวอย่างจนเราแบบตื่นรู้ในเรื่องกดแรงดึงดูดแบบทะลุปูโป่งเลยแบบเนี้ยเอาไหมอ่ะชอบไหมอ่ะแชร์ลูกแชร์นะคะครูแชร์ก่อนเลยลูกครูแชร์ก่อนเลยนะคะอย่างเร่งด่วนเลยค่ะลูกจ๋าครูแชร์แล้วโอเคง่ายง่ายเลยอุ๊ยครูแชร์ไม่ได้แล้วอ่ะทำไมอะคะวันนี้ Facebook ไม่ให้ครูแชร์เหรอคะไม่แชร์ทำไมแชร์ได้อ๋อเหรอเออไม่แม่แชร์ไม่ได้อ่ะโอ้จริงด้วยน้องอ้อมดูดิเขาไม่แม่แชร์แม่น่าจะแชร์ตอนที่แม่ไลฟ์สดขอบคุณหัวใจทองคำกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเซทุกคนค่ะทุกคนต้องช่วยครูรุงแชร์แล้วล่ะค่ะเพราะครูรุงแชร์ไม่ได้จริงด้วยอ่ะครูรุงแชร์ไม่ได้อ่ะแชร์ทุกกลุ่มเลยขอบคุณความเลิศล้ำทั้งกายและใจขอบคุณว้าวมาสอนเลยแล้วกันแม่แชร์ไม่ได้พวกเราต้องช่วยแชร์แล้วล่ะนะคะเพราะว่าแม่แชร์กระหน่ำมากตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละใช่แล้ววันนี้ก็มาแชร์ย้อนหลังอีกนะคะคราวนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ละคนแล้วค่ะนะคะเห็นปุ๊บแชร์ปั๊บเลยค่ะเมื่อวานครูเอาจริงค่ะคุณณัฐนรีบอกใช่ก็เมื่อวานบอกแล้วนะไลฟ์เมื่อวานมันต้องถึง 3,000 แชร์แล้วก็ไม่ถึงนะครูก็แบบไม่ไลฟ์ต่อเลยนะคะ ครูลุงน่ารักเมื่อวานอยู่กัน 1,200 กว่าคนเนาะนะคะก็ทุกคนก็น่ารักมากนะคะแล้วครูก็สอนกันแบบเพลินมากนะคะการ์ตูนวรรคบอกแชร์ไป2แชร์แล้วนะคะแม่ที่ชาแชร์แล้วอันนี้กี่นาทีแล้วผ่านไป8นาทีเราต้องเริ่มสอนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ระหว่างทางเราก็แชร์นะคะคุณเสาแพลลี่บอกว่า10แชร์ไปแล้วตอนนี้500แชร์เหรอลูกน่ารักมากทุกคนนะคะแสดงว่าทุกคนช่วยกันคนละแบบ2แชร์3แชร์4แชร์แน่นอนเพราะตอนนี้ไปปาเข้าไป500แชร์แล้วไงนะใช่ป่ะหนูไปประมาณ20แล้วค่ะครูอ้อมแชร์ไป20แชร์แล้วนะคะมาเมื่อวานไม่ต้องเท้าความไปดูของเมื่อวาน คุณทัศน์ตะวันบอกครูรุ้งสวยจังขอบคุณมากเลยจ้า วันนี้ที่ครูมาช้านิดนึงนะคะจะ5 ทุ่มแล้วเพราะว่าครูเพิ่งออกมาจากคลาสออนไลน์ที่ชื่อว่าแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูรุ้งค่ะแล้วก็ครูบอกเลยนะคะว่าคลาสนี้ครูสอนแบบถ้าคุณกำลังสร้างตัวตนเป็นโค้ชเป็นครูหรือว่าเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าเป็นตัวแทนขายสินค้านะคะแล้วกำลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์กำลังทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอยู่นะคอร์สแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูรุ้งคุณจะไม่มีวันไปหาเรียนได้จากครูหรือโค้ชที่ไหนบนโลกใบนี้ค่ะทุกวันครูสอน mindset ของครูครูปลดล็อกทะลุทะลวงในคลาสทุกคนแบบว่าไฟลุกอ่ะแล้วทุกคนก็ได้วิธีการที่แบบเขาก็ช็อกมากๆในสิ่งที่ครูคิดการตลาดให้นะคะอย่างวันนี้ครูบอกการตลาดที่ครูแบบโคชชิ่งซูเปอร์ VIP ที่มาลงเรียนคอร์สแกะรอย100ล้านออนไลน์โอ้โหทุกคนแบบว่าตื่นในตื่นเห็นในเห็นพีคในพีคนะคะใครที่อยากเป็นโค้ชเป็นครูอยากมีผลลัพธ์ในชีวิตแบบครูรุ้งใครที่อยากสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วมันไม่ปังสักทีนะคะหรือใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์
ก็ไม่กล้าไลฟ์ไม่รู้จะไลฟ์เรื่องอะไรไม่รู้จะมาพูดเรื่องอะไรไม่รู้จะเขียนคอนเทนต์ว่ายังไงคอร์สแกะร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งโคตรสุดยอดนะคะและเนี่ยครูออกมาจากคอร์สแกะร้อยล้านออนไลน์แล้วก็แวะแอบไปตรวจการบ้านลูกศิษย์ในคลาสนะคะทำให้มาเจอเราช้านิดนึงวันนี้อ่ะพร้อมเริ่มเลยนะคะทีน่ากบกริฟฟิสบอกว่าคอนเฟิร์มค่ะสุดยอดมากต้องมาเรียนนะคะทุกคนคุณทีน่ากบนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะมาเรียนแล้วแบบสุดยอดมากอลิงลูกยังไม่ได้ลงเรียนเหรอจ๊ะมันหลิงลูกถ้าลูกจะต้องยอดขาย100ล้านปีนี้ลูกต้องลงเรียนอลิงอลิงนะคะอ้าวแม่ฝ้ายบอกอยากเรียนฝ้ายลูกยังไม่ลงเรียนอีกเหรอฝ้ายลูกก็เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มดิจิตอลออนไลน์ลูกต้องไปลงเรียนด้วยนะคะโอเคนะคะโอเคเยี่ยมมากค่ะทุกคนอ่ะครูปลดล็อกเลยละกันวันนี้เมื่อวานครูทิ้งท้ายไว้เรื่องของมนุษย์เราทุกคนมีปุ่มที่เรียกว่า sabotage ปุ่มเนี้ยคือปุ่มกดทำลายล้างตัวเองนะคะทักไปที่ line @ครูรุ้งได้เลยค่ะลูกเฟรชชี่บอกนะคะคุณนิวนนทิดาบอกแม่ให้สุดให้หมดจริงๆแล้วคุณจะคิดไม่ถึงเลยค่ะว่าคุณจะไปเจออะไรในคลอสนั้นเพราะว่ามันไม่มีครูหรือโค้ชออนไลน์ที่ไหนมาบอกคุณแบบนี้นะคะอันนี้พูดตรงไปตรงมาที่สุดนะคะคิดถึงครูรุ่นมากนะคะมีนวัยรุ่นพันล้านมาจ้าลูกมีนนะคะปาติสบอก 29,900 บาทค่ะจะขึ้นแล้วจากปาติสเพราะว่าดูแล้วไม่ได้สอน10วันแน่อาจจะสอน12หรือ15วันแล้วเนื้อหาแพงมาก 29,900 บาทมันถูกเกินไปแล้วจ้ะนะจ๊ะลูกให้วันนี้วันเดียววันสุดท้ายแล้วกันนะคะอะไรมันติดผมครูลุงวะเนี่ยอ่ะโอเคอะไรมันติดอ่ะโอเคมาสอนปุ่มกดทำลายล้างตัวเองค่ะครูรุ้งจะบอกแบบนี้จังหวะที่ครูรุ้งอ่ะจะเหินทยานขึ้นแตะ7หลักแรกล้านแรกของครูรุ้งแล้วครูรุ้งอ่ะจะแตะเหินทยานขึ้น7หลักผ่านแล้วนะไป8หลักไป9หลักทุกๆหลักmilestone นะคะmilestone เข็มไมล์นะคะที่ครูรุ้งผ่านมาทุกๆหลักในชีวิตครูรุ้งเลยอะโดยเฉพาะอีล้านแรกเนี่ยอ่ะมันมีปุ่มที่เราอ่ะกดทำลายล้างตัวเองหมายความว่าจริงๆแล้วเรากับความรวยเรากับความสำเร็จแม่งหายใจลดต้นคอกันอยู่เว้ยแต่เราอ่ะมันจะมีปุ่มโทนี่โรบินส์นะคะตอนที่ครูเนี่ยไปสัมมนาโทนี่โรบินส์เมื่อ7ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วตอนนั้นโทนี่โรบินส์เขาพูดคำว่า sabotage program ตอนนั้นครูไม่เก็ตนะเว้ยฮะ sabotage program เหรอมนุษย์เรามีโปรแกรมที่ทำลายล้างตัวเองเหรอวะเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะคิดว่าคนอื่นสิ่งแวดล้อมธุรกิจเศรษฐกิจแม่งเป็นเหตุปัจจัยทำให้กูไม่รวยกูไม่ได้รับการสนับสนุนกั้วกูลไอ้คนนั้นแม่งเล่นเส้นไอ้คนนี้แม่งมีคอนเน็กชันกูไม่มีคอนเน็กชันกูไม่มีเส้นไม่มีสายแล้วกูจะสำเร็จได้ไงข้ออ้างเหล่านี้ทั้งหมดนะคะมันคือซับบอทาชโปรแกรมหรือว่าปุ่มทำลายล้างเรากับความรวยเราทุกคนชอบกดระเบิดตัวเองตายระหว่างทางฟังให้ดีนะครูโคชชิ่งลูกศิษย์แบบส่วนตัวหรือเขาเรียกว่า private coaching one on one 1ต่อ1ครูสอนลูกศิษย์เป็นกลุ่มครูทำสัมมนาขนาดใหญ่ครูเป็นเจ้าของแบรนด์ Liches ที่มีตัวแทนอยู่ในแบรนด์เป็นหลักพันคนครูอยู่กับคนมาตลอดชีวิตของครูครูเป็นเซลส์นะคะครูเรียนจบเทคนิคการแพทย์มหิดลปุ๊บเข้าทำงานเป็นเซลล์ขายยาครูเจอคนเยอะแยะมากมายครูทำงานปีเดียวครูโปรโมทขึ้นเป็นเซลส์แมเนเจอร์นะคะคุมลูกน้องที่อายุมากกว่าตัวเองเป็น10คนครูรู้เลยมนุษย์ทุกคนมันมีปุ่มกดระเบิดตัวเองตายไม่มีใครทำร้ายเราแต่เราอะจับตัวเองไม่ออกครูจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มองสะท้อนย้อนกลับเข้าไปในชีวิตตัวเองว่าเราทุกคนมีความย้อนแย้งกับความสำเร็จเราทุกคนมีความย้อนแย้งกับความรวยค่ะและทุกๆครั้งที่เราปรารถนาความรวยเราก็มี
ปุ่มปฏิเสธความรวยแล้วมันเป็นปุ่มที่เรากดแล้วระเบิดตัวเองตายไม่พาตัวเองไปแตะ7หลักสักทีหรือมี7หลักแล้วก็จะต้องกดระเบิดตัวเองทำให้เงิน7หลักนั้นมันลายหายไปในพริบตาค่ะเรามีเงินล้านเราก็กดปุ่มระเบิดตัวเองให้เงินล้านนั้นมันสูญสลายมาลายสิ้นไปตกกลับลงมาเหลือเงินหลักหมื่นเหลือเงินหลักแสนเพื่อสุดท้ายแล้วก็จะพาตัวเองกลับไปแตะหลักล้านอีกแล้วก็รักษามันไว้ไม่ได้เราเคยมีเงินเก็บในบัญชี10ล้านกันบางคนมีเงินเก็บในบัญชีถึง40ล้าน60ล้านด้วยคนที่มา personal coaching กับครูลุงเสร็จแล้วเขาก็กดปุ่มระเบิดตัวเองตายกดปุ่มทำลายล้างตัวเองตายให้เงินเก็บที่มี40ล้าน60ล้านลูกศิษย์ครูลุงเองอะไม่เหลือเลยอะสุดท้ายต้องกลับไปสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่ค่ะโอ้โหบีบีโสยาบอกแชร์อีกค่ะครูแพรสวัสดีลูกวันนี้ในคลาสนะคะแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ก็พูดถึงลูกครูแพรด้วยนะคะเออนะคะอ่ะโชว์ว่าลูกฉันเก่งอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะแชร์รัวๆค่ะดิวบอกแพงมากเลยแม่อ่ะนะคะคุณสิทธิกรสวัสดีค่ะสรนันท์ว่าถูกใจบอกแม่สวยมากขอบคุณมากจ้ะโค้ชน้ำมาค่ะมานะคะทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมจะปลดล็อกไหมพร้อมไหมคะพร้อมแชร์นะลูกทำไมแม่แชร์ไม่ได้แล้วอ่ะพี่อ้อมแม่โดนบล็อกแชร์แม่โดนบล็อกแชร์เหรอในชีวิตไม่เคยโดนบล็อกแชร์เลยก็แค่แชร์รัวๆไปแบบ20กลุ่มเมื่อกี้ทำไมอ่ะคุณแม่แชร์ไป20กลุ่มนะคะแล้วก็แชร์ไปกลุ่มละ 2-3 แชร์นี่มันทำไมล่ะคะพี่มาร์คพี่มาร์คหลักแม่เดี๋ยวเขาก็ทำให้แม่แชร์ได้ใหม่นะคะอ่ะตอนนี้กี่แชร์กันแล้วตอนนี้เข้ามา 1,000 คนแล้วนะคะกี่แชร์แล้วลูกนะคะตอนนี้714แชร์อ้าวแชร์คนละ1แชร์ซะมาครูจะเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังทุกคนตั้งใจฟังแล้วมองย้อนกลับไปในชีวิตตัวเองมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะก็เขาก็รู้ว่าความสำเร็จหรือความรวยของเขาอ่ะมันต้องประกอบไปด้วยความดังความมีชื่อเสียงนะคะอ่ะสมมุติอย่างนี้แล้วกันมันจะเล่าไงเว้ยเราจะไม่เอ่ยชื่อนะคะบุคคลที่3แต่เราจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นให้ชัดเลยอ่ะลูกศิษย์ครูลุงนะคะสมมุติลูกศิษย์ครูลุงที่เป็นแกรนด์ดีลเลอร์นะคะเป็นลูกศิษย์เอกหัวแก้วหัวแหวนของครูเลยแล้วก็เป็นคนสำเร็จด้วยแล้วก็มาเป็นดีลเลอร์แบริเชสของครูเนี่ยติดตัวครูเลยนะคะสมมติมีด้วยกันทั้งหมด10คนสมมตินะคะแล้วเวลาครูจัดงานสัมมนาใหญ่ขึ้นมานะคะทุกคนครูก็ให้เวทีทุกคนนะคะได้ออกมาแบ่งปันความสำเร็จนะคะแนะนำตัวเขานะคะหรือพูดง่ายๆว่าโปรโมทเขานะคะทีนี้ก็จะมีลูกศิษย์ครูอยู่คนหนึ่งนะคะนิสัยของเขาก็คือเขาชอบทำตัวเล็กๆหดตัวรู้สึกว่าตัวเองกระจอกไม่เก่งเท่าคนอื่นรู้สึกตัวเองไม่คู่ควรนะคะสมมุติว่าครูลุงก็สมมุตินะสมมุติทั้งหมดเลยนะที่ฉันพูดมาคือสมมุตินะนะคะก็คือbased on true story แต่งมาจากเรื่องจริงแต่มาสมมุติไม่ได้พูดชื่อตัวละครจริงเหตุการณ์ทั้งหมดอาจจะไม่ได้เป็นเหตุการณ์จริงเข้าใจป่ะเพราะเราก็ไม่อยากแบบพาดพิงนะคะแต่ based on true story เหมือนหนังอะหนังอะเคยดูหนังป่ะที่มันเขียนว่า based on true story สร้างจากเรื่องจริงเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจนะแต่เอามาดัดแปลงนิดหน่อยคือไม่พูดชื่อแล้วก็สมมติสถานการณ์ขึ้นมาแต่สถานการณ์ก็เป็นอย่างนั้นแหละจัดสัมมนาขึ้นมาเว้ยปรากฏว่าครูก็บอกว่าเออเดี๋ยวครูจะเชิญลูกศิษย์ที่เก่งๆของครูขึ้นมาบนเวทีเพื่อที่ให้เขาออกมาแบ่งปันเพื่อที่จะเป็นการโปรโมทเขาให้เขามีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังขึ้นไปอีกนะคะสมมติ10คนลูกศิษย์เอกของครู10คน9คนก็ตื่นเต้นแย่งที่จะขึ้นกันบนเวทีแล้วก็แบบแต่งตัวมาอย่างสวยงามเตรียมที่จะให้ครูลุงเชิญขึ้นเวทีแล้วก็แบบอวดตัวเองนะคะก็มีลูกศิษย์เอกอยู่คนนึงเออนะคะอย่างนี้ไม่เรียกว่าลูกศิษย์เอกแล้วว่าก็มีลูกศิษย์อยู่คนนึงนะคะพี่โรจน์ก็เดินผ่านเขา
และพี่โลก็บอกว่าพี่โลก็คือสามีครูนะคะพี่โลจะเป็นคนดูแลความเรียบร้อยในงานสัมมนาและพี่โลก็เดินผ่านเขาแล้วก็บอกเฮ้ยทำไมมันนั่งหลบอยู่หลังห้องแบบนี้เดี๋ยวครูรุ้งเขาจะเรียกเราขึ้นเวทีนะเดี๋ยวครูรุ้งเขาจะเชิญเราขึ้นเวทีนะทำไมมานั่งหลบอยู่ตรงนี้เขาก็พูดขึ้นมาว่าไม่หรอกครูรุ้งไม่น่าจะเชิญเขาขึ้นเวทีนะซึ่งครูบอกไว้แล้วทุกคนก็รู้ว่าครูจะเชิญเขาขึ้นเวทีแล้วพอจังหวะที่ครูไล่เชิญลูกศิษย์เอกของครูแต่ละคนขึ้นมาบนเวทีคนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วมันจะต้องถึงตาเขาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเดินไปห้องน้ำเขาออกจากห้องไปห้องน้ำและไม่มีการปรากฏตัวของเขาอยู่บนเวทีหรืออยู่บนงานสัมมนานั้นทุกคนก็แบบรู้อะว่ามึงก็เป็นแบบนี้บทมึงจะสำเร็จบทมึงจะดังหมดบทมึงกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มมึงกดระเบิดตัวเองตายทุกทีคือกดปุ่ม sabotage ทำลายตัวเองระเบิดตัวเองกี่ครั้งแล้วอะที่ในชีวิตเรามีโอกาสดีๆที่เรารู้ว่านี่เลยกูต้องการโอกาสแบบนี้เลยกูต้องการโอกาสทางธุรกิจที่ใช่กูต้องการมีโค้ชมีครูที่ใช่กูรู้ว่ากูต้องแบบปรากฏตัวกูต้องสร้าง personal branding ยุคนี้คือกูต้องเอาหน้าออกมายุคนี้ถ้ากูไม่ดังไม่ได้แต่มันมีปุ่มอันนึงที่เราเอื้อมมือตัดสินใจกดมันครั้งแล้วครั้งเล่าครูไปสัมภาษณ์เขานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้คิวอยู่แล้วรู้คิวอยู่แล้วว่าต้องขึ้นเวทีมันเกิดอะไรขึ้นมึงก็ไม่คิดว่าจะเรียกขึ้นเวทีหรอกก็เห็นมีคนตั้งเยอะตั้งแยะคือมึงรู้อยู่แล้วแล้วครูรู้เลยค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขากระจอกไม่เก่งถ้าเทียบกับคนอื่นๆแล้วกูมันอีหางแถวเราเข้าใจที่ครูรุ้งพูดไหมจักรวาลไม่สนใจผลงานที่แท้จริงของคุณหรอกค่ะคุณอาจจะตีค่าหรือประเมินคุณค่าในตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงค่ะแล้วรู้ไหมคะโลกใบนี้มันมีความลับอยู่อันหนึ่งค่ะใครที่กล้ายื่นเจตจำนงที่แท้จริงกับจักรวาลจักรวาลจะส่งสิ่งนั้นมาให้เขาพร้อมกับองค์ประกอบที่เข้ามาช่วยยกเขาขึ้นฟังให้ดีนะคะคุณอยากได้อะไรคุณต้องตรงไปตรงมากับมันค่ะคุณอยากได้อะไรคุณต้องตรงไปตรงมากับชีวิตค่ะคุณต้องยื่นองค์การยื่นเจตจำนงที่แท้จริงของคุณกับจักรวาลค่ะโดยอย่าใช้สมองช่างตวงวัดตัดสินตัวเองค่ะครูจะบอกความจริงอย่างนึงให้นะคะในโลกนี้เราไม่รู้หรอกว่าคนเก่งแต่ละคนแม่งเก่งมาจากอะไรบางคนพูดว่าอ๋ออีกคนเนี้ยมันดังเพราะอะไรล่ะมันเป็นลูกรักมันเป็นคนโปรดมันเป็นเด็กเส้นคนที่แม่งจะเป็นลูกรักเป็นคนโปรดเป็นเด็กเส้นได้เฮ้ยเขาก็ต้องมีดีอะไรบางอย่างของเขาเหมือนกันนะเว้ยจริงไม่จริงแล้วคุณบอกตัวเองว่าอะไรฉันไม่ได้เป็นคนขี้ประจกฉันไม่ได้เป็นคนขี้เอาหน้าฉันไม่ได้เป็นคนเลียแข้งเลียขาเจ้านายไม่ใช่ฉันแล้วถามหาผลลัพธ์ในชีวิต
ไม่ใช่คนแบบนั้นไงถ้าฉันจะต้องแบบมีชื่อเสียงสำเร็จหรือร่ำรวยจากการไต่เต้าตายหรือต้องแบบเลียแข้งเลียขากูไม่เอาหรอกความสำเร็จแบบนั้นก็คุณไม่ใช่หรอก็คุณไม่ใช่หรอที่ปฏิเสธอะไรแบบนั้นจักรวาลต้องการให้คุณยื่นเจตจำนงและคุณต้องรู้ตัวเสมอว่าคุณคือคนโปรดแล้วไงหลีกทางหน่อยแม่จะเดินหลีกทางหน่อยจ้าคนโปรดของจักรวาลมาแล้วเฮ้ยฟังครูให้ดีนะลูกศิษย์ครูมากมายที่เก่งมากๆ expert เชี่ยวชาญเป็นตัวจริงของจริงด้วยแต่มันขาดอย่างเดียวลูกมันขาดกฎแห่งการเสนอหน้ากฎแห่งการยื่นเจตจำนงที่แท้จริงโหนี่ต้องเอาความลับนี้มาเปิดนะเว้ยเราอยู่ในสังคมที่แบบเราตัดสินคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วอีนี่มันเลียอีนี่มันเป็นคนโปรดอีนี่มันประจบเราต้องรู้นะเขายื่นเจตจำนงที่แท้จริงกับจักรวาลกฎแห่งการเสนอหน้าครูแพรบอกแพงและพีคกฎแห่งการเสนอหน้าพิมพ์ค่ะทุกคนต้องพิมพ์ค่ะและเลิกตัดสินคนอื่นรวมทั้งตัดสินตัวเองตัดสินคนอื่นว่าอีนั่นมันประจบอีนั่นมันพูดเก่งมันทำให้นายหลงมันทำให้แม่รักมันเด็กเส้นมันคนโปรดอ้าวแล้วหนูไม่อยากเป็นคนโปรดเหรอลูกมันก็แปลกนะลูกอยากได้ผลลัพธ์แต่แล้วไงอะลูกลูกไปด่ามันคือชีวิตมึงดีขึ้นไหมลูกอย่างนี้นะคะคุณต้องรู้เลยนะคะ 1. คุณตัดสินเขา 2. ไอ้มนุษย์ที่พูดออกมาจากปากว่าอีคนนั้นมันขี้ประจบอีคนนั้นมันเลียคนนี้มันไต่เต้าตายคุณมองย้อนกลับไปในชีวิตเขากำลังตัดสินตัวเองเขาไม่คู่ควรเขาไม่เก่งพอเขาไม่ดีพอเขาไม่เหมาะสมดีมากลูกพิมพ์เลยกฎแห่งการเสนอหน้าไม่มีใครเขามาพูดกับคุณแบบนี้หรอกค่ะแต่ทุกวงการมันก็เป็นแบบนี้ค่ะวันนี้ถ้าคุณไม่เป็นนักการตลาดที่ขายตัวเองนำเสนอตัวเองโน้มน้าวไม่ได้แม้กระทั่งตัวเองแล้วคุณจะไปโน้มน้าวใครคะครูมิปอบอกแพงจริงค่ะลูกเสนอหน้าเลยได้ขึ้นบนเวทีจ้ะถูกต้องแม่งจำเหตุการณ์ได้เลยมิปอโคตรสุดยอดแล้ววันนี้ครูอะสิ่งนี้มันคือรหัสลับของความรวยยุค 5G ยุคออนไลน์และสิ่งนี้ครูมาเพื่อปลดล็อกชีวิตของลูกศิษย์ครูทุกคนเป็นคนดีไม่ขี้ประจบเป็นคนดีเดี๋ยวรอให้เขาโยนเศษกระดูกมาให้มึงไงอุ๊ยคุณลุงพูดไม่เพาะนะคะขออภัยค่ะขออภัยค่ะขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะมึงจะรอให้เขาโยนเศษกระดูกมาให้มึงหรือไงคุณลุงพูดไม่เพาะขออภัยขอพูดอีกทีนะคะจะได้ชัดๆไม่มีใครหรอกค่ะมาพูดกับคุณชัดเจนชัดถ้อยชัดคำแบบนี้40กว่าปีในชีวิตของครูรุ้งครูรุ้งเห็นลูกศิษย์ครูรุ้งมากมายหลายคนกดปุ่มซับบอร์ชาร์จกดปุ่มทำลายล้างตัวเองมันนักต่อ นักแล้วค่ะโอเคไหมคะการ์ตูนบอกคีย์นี้แพงคนดีเขาต้องเห็นคุณงามความดีของเราเองโถอีดาวพระศุกร์คุณลุงพูดจาหยาบคายค่ะขอพูดอีกทีได้ไหมคะโถอีดาวพระศุกร์ทำไมครูต้องพูดคำอย่างนี้ด้วยคะมันจะได้ตื่น มันเป็นยังไงอยากรวยค่ะลูกอยากสำเร็จค่ะลูกแต่แม่งตัดสินคนอื่นไม่พอตัดสินตัวเองอันนี้เจ็บแสบที่สุดค่ะนะคะปุ่มทำลายล้างอันตรายโคตรๆค่ะวันนี้ครูมาสอนกฎที่ชื่อว่ากฎแห่งการเสนอหน้าค่ะ
ขออภัยนะคะที่พูดไม่เพาะเลยนะคะเออถ้าอยากพูดเพาะเนี่ยก็คือลูกกูไม่ตื่นสักทีค่ะขออภัยด้วยนะคะอืมหนูไม่มีใครมาพูดกับหนูแบบนี้หรอกเออไม่ต้องหน้าเหลืองหัวเราะแม่เลยเป็นไงเป็นคนดีสักวันเขาจะเห็นความดีของเราไม่ใช่ยุคนี้ล่ะลูกไม่ใช่ยุคนี้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ยุคสมัยไหนด้วยแล้วก็ไปด่าเขาอินี่เสนอหน้าอินี่ขี้ประจบอินี่แบบว่าไต่เต้าก็ถูกของเขาแล้วนี่ลูกเขายื่นเจตจำนงที่ชัดเจนกับโลกค่ะเจ้านายอยากจะใช้งานใครอยากจะใช้งานคนที่เสนอหน้าฉันเป็นเจ้านายเหมือนกันมีลูกน้องเพียบเลยในออฟฟิศเนี่ยใครที่เขาแสดงออกแบบว่าคุณลุงพี่ลุงหนูอันนี้หนูทำได้อันนี้หนูทำได้เขาแทรกตัวออกมาแบบนำเสนอหน้าส่วนอีกคนเก่งๆอ่ะมันก็นั่งอยู่นั่งลอยหน้าลอยตาด้วยนะลุงนะนั่งลอยหน้าลอยตารอให้ดิฉันช่วยหน่อยได้ไหมคะนั่งลอยหน้าลอยตาลึกๆแอบคิดในใจว่าเราต้องแบบเดี๋ยวรอเขาโยนเศษกระดูกมาให้เจ็บไหมลูกเจ็บไหมลูกครูคะเจ็บค่ะเจ็บเจ็บคันคันมันมันเกาเกาเข้าไปเคยโดนว่าทะเยอทะยานคุณพ่วงสุขคุณทำถูกแล้วโอ้ยอีคนดีสีสังคมลูกเคยเป็นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วก็มาเจอหน้าครูนะคะก็มาแบบจ่อยๆหงอยๆหงอยก็รอกนะคะแบบคือแบบเขาไม่เห็นความดีของหนูค่ะครูลุงก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะมึงไม่เป็นไรไม่ได้ลูกคือคุณเสนอหน้ายังกฎแห่งการเสนอหน้าในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นแบบนี้ด้านใดด้านหนึ่งในชีวิตคุณคุณจะเป็นกับทุกพื้นที่ในชีวิตคุณค่ะแล้วคนที่กล้าเสนอหน้าก็เอาไปกินหมดค่ะฟังแม่มาตั้งนานวันนี้จี้โดนเส้นมากที่สุดแบมที่ผ่านมาทั้งหมดกดแรงดึงดูดกดสัจธรรมกดจักรวาลเลยมันไม่โดนใจแบมเลยหรือไง เจ็บค่ะแม่ครูโดนเลยคืออันนี้พูดให้มันตลกเข้าใจป่ะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นเสมอแล้วเขาก็โดนคาบไปแดกหมดเลยค่ะครูลุงก็สมควรนะลูกนะเอามันก็สมควรยิ่งยุคนี้ยุค 5G กรุณาใช้กฎแห่งการเสนอหน้าครูรู้นะในชีวิตเราหลายคนเอาเลิกลอกหน้ากากหรือลอกคาบคนดีไปได้ป่ะคือเราจะต้องมี mindset ว่าคนดีจะต้องไว้เนื้อไว้ตัวค่ะครูรุ้งแบบเราจะต้องไม่แบบแสดงความอยากอะไรของเรามากค่ะคือเราต้องให้เขาเห็นมูลค่าหรือเห็นคุณค่าในตัวเราเองอะค่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมลูกด้านได้อายอดมันมีจริงนะคำนี้คำบ้านๆคำบ้านๆที่คนพูดกันเนี่ยความหมายเดียวกันเลยคุณไม่ยื่นเจตจำนงหรือความต้องการที่แท้ทรูของคุณให้กับจักรวาลคุณไม่โชว์ตัวกับจักรวาลพูดง่ายๆว่าคุณไม่ส่งพลังงานสั่นสะเทือนของความปรารถนาที่แท้จริงค่ะคุณกำลังโชว์ตัวว่าคุณคือขี้แพ้ค่ะโอ้ลูกศิษย์ครูมีเยอะจังเลยลูกเก่งๆทั้งนั้นเลยมันติดและตกม้าตายตรงนี้ค่ะครูอิสรีก็เคยเป็นค่ะครูอิสรีเนี่ยศิษย์เอกครูลุงก็เคยเป็นค่ะเกรงใจแม่เกรงใจครูลุงนะคะกว่าจะตบกันเข้าที่เข้าทางตบเข้าทางแบบคือเป็นคนดีเคยค่ะแป้งบอกนะคะวันงานสัมมนาหนูเสนอหน้าจนแม่จำได้อาริยาถูกต้องค่ะเจ็บแต่จบไหมคะเดี๋ยวครูจะบอกสูตรของกดแรงดึงดูดให้ค่ะแต่แชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ค่ะว่าถ้าคุณใช้กดแห่งแรงดึงดูด
มันหน้าตาแบบไหนที่จะดึงดูดโอกาสหน้าที่ความรักมูลค่าในตัวคุณดึงดูดความรวยดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างดึงดูดโอกาสทั้งหมดอยากรู้ไหมคะโฟลว์กดแรงดึงดูดเป็นยังไงเอาไหมคะเอาไหมคะโอ้กี่นาทีแล้วเนี่ย35นาทีนะคะเกรงใจแม่โดนแม่ฉีดยาตอนนี้หนูก็เป็นอยู่คดามิสาค่ะนะคะอ่ะแชร์อีกคนละ1ทีค่ะตอนนี้กี่แชร์แล้วลูกน้องอ้อม822ค่ะแม่822แชร์เหรอลูกดูถูกกันเกินไปแล้วนะพวกเธอเดี๋ยวโดนแม่ปิดไลฟ์เดี๋ยวแม่ปิดไลฟ์อีกนะคะของแพงไม่ต้องสอนเยอะเอาไปเปิดคอร์สออนไลน์เก็บเงินแม่งเลยเอาไหมคะแชร์ค่ะลูกแชร์จะบอกโฟงจักรวาลให้แล้วเร็วไอ้พวกเราชอบแบบโดนขู่นิดหน่อยทำไมลูกแชร์เลยลูกแบ่งปันคนไทยเป็นเยอะหนูก็เคยเป็นเกรงใจแม่เจอแม่สตันไปทีหนึ่งตื่นเลยครูหนึ่งสุรภาก็เป็นค่ะเจอแม่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้ครูหนึ่งสุรภาค่ะลูกศิษย์ครูทุกคนที่ใกล้ตัวครูค่ะครูสอนเขาครูพูดแรงด้วยนะกับบางคนครูพูดเลยว่าลูกจะอายทำไมลูกมีหน้าที่มาตักตวงใช้ประโยชน์จากตัวแม่มันจะอายทำไมไอ้คนที่เข้ามาคือครูรุ้งก็อนุญาตลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ใกล้ชิดครูรุ้งบอกเขาเลยว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันลูกต้องได้ประโยชน์จากแม่ให้เต็มที่แม่เลือกลูกแล้วมาเป็นคนที่มาใกล้ชิดแม่ดังนั้นลูกก็ต้องมาเอาประโยชน์จากแม่มันจะมีใครว่าบอกคุณแบบนี้ครูพูดตรงๆกับลูกศิษย์ใกล้ชิดครูแบบนี้เลยลูกต้องมาเอาประโยชน์จากแม่ให้มากที่สุดมึงไม่เอาประโยชน์จากแม่ไอคนที่มันใช้กฎแห่งการเสนอหน้าเก่งๆเขาก็ได้ประโยชน์เต็มที่จากแม่ไปแล้วอย่าไปว่าเขานะนะครูหนึ่งสุรภาบอกว่ากระพริบมากจ้าวันนั้น กระพริบมากจ้าแม่นะคะเอ้าแชร์ยังนะคะมีที่แม่นี่แหละค่ะโค้ดโอบอกเสียดายเพิ่งมาคุณจิตไม่ต้องเสียดายค่ะเดี๋ยวคุณจิตย้อนหลังครูไปต่อครูเพิ่งพูดไปแค่ครึ่งทางคุณจิตมาทันเอาโฟล์ของจักรวาลเลยไหมเอาโฟล์ของจักรวาลเลยเอาโฟล์ของจักรวาลเลยไหมโฟล์ของจักรวาลมาจักรวาลอะโลกใบนี้กดแรงดึงดูดแล้วกันเนาะต้องการแรงสั่นสะเทือนของความบริสุทธิ์ใจค่ะคุณรู้ไหมคะเวลาที่คุณคิดว่าคุณไม่คู่ควรคุณโกหกตัวเองคุณไม่ได้บริสุทธิ์ใจเวลาที่คุณเห็นคนอื่นเขาเสนอหน้าหรือเห็นคนอื่นเขามีโอกาสดีๆคุณก็ตัดสินเขาว่าอีขี้ประจบอีช่างประจบอีช่างเสนอหน้าใจคุณก็ไม่ได้บริสุทธิ์อยู่ดีค่ะกดแรงดึงดูดนะมันทำงานง่ายมากๆขนาดที่ว่าเวลาที่คุณปรารถนาต้องการสิ่งใดคุณมีหน้าที่ยื่นเจตจำนงที่ชัดเจนคุณรู้ว่าคนคนนี้จะสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้คุณมีหน้าที่เดินไปบอกเขาช่วยหนูหน่อยช่วยดันหนูหน่อยช่วยสอนหนูหน่อยช่วยบอกหนูหน่อยหนูอยากสำเร็จเหมือนแม่หนูอยากสำเร็จเหมือนครูหนูอยากสำเร็จเหมือนพี่จ้ะคนที่เขาสำเร็จจริงๆแบบเป็นเนื้อแท้เขาจะไม่หวงความสำเร็จคนสำเร็จจริงๆเขาสำเร็จเพราะเขาก็เสนอหน้าจึงสำเร็จดังนั้นคนสำเร็จก็ชอบคนที่กล้าเสนอหน้ากล้านำเสนอตัวเองกล้าบอกความต้องการที่แท้จริง
และสำหรับเรื่องกฎแรงดึงดูดแล้วหากเจ้าปรารถนาสิ่งใดในโลกาจงใช้คุณงามความดีของเจ้าแลกมาหากเจ้าปรารถนาสิ่งใดในโลกาจงใช้คุณงามความดีของเจ้าแลกมาคุณงามความดีก็คือใจที่มันบริสุทธิ์มันอยากสำเร็จมันอยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ดีๆมันอยากจะได้โอกาสดีๆอยากจะมีช่องทางที่จะรวยก็พูดตรงไปตรงมาบอกกับจักรวาลนำเสนอตัวเองผ่านหน้ากล้องออกมาไลฟ์ไลฟ์ไม่เก่งอัดคลิปไม่เก่งทำอะไรไม่เก่งเลยแต่กำลังตีกลองเราตุ่ม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 บอกกับจักรวาลว่าข้าปรารถนาความสำเร็จข้าเกิดมาเพื่อเป็นหัวสิงโตไม่ได้เป็นหางหมาถึงแม้นวันนี้ข้าจะยังไม่เก่งข้าจะยังไม่ใช่หนึ่งในตองอูแต่ทุกการลงมือทำของข้าจักรวาลจงรู้ว่าข้าปรารถนาความสำเร็จอย่างยิ่งแล้วก็ลงมือทำลงมือทำลงมือทำตุ่ม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 มันก็ใช้ได้กับยุคนี้เลยคุณเอาหน้าเสนอหน้ากล้องคุณออกมาไลฟ์คุณออกมาอัดคลิปคุณออกมาพูดคุยโดยตรงกับลูกค้าพูดคุยกับผู้คนคุณกำลังใช้กฎแห่งการเสนอหน้าในยุค 5G แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะกฎแรงดึงดูดทำงานส่งผู้คนและสถานการณ์คุณก็รู้อยู่แล้วทุกวันนี้โลกออนไลน์ยังมาถามครูรุ่งว่าแล้วลูกค้ามาจากไหนคะยังไม่รู้อีกเหรอลูก Facebook นี่เป็นอภิญญาออนไลน์ชัดๆคนไม่เคยรู้จักก็กลับมาเป็นคนรู้ใจได้คนไม่เคยสนิทก็กลับมาเป็นลูกค้าเป็นคนรักหมายถึงว่าเป็นคนรักที่แบบไม่ได้รู้จักกันมาเลยทั้งชีวิตอะแต่มารักมาชอบใจมาถูกชะตากันในโลกออนไลน์กับไอ้คนไอ้พี่น้องในบ้านเราแท้ๆหรือคนที่รู้จักเรามาทั้งชีวิตมันยังไม่สนับสนุนเกื้อกูลเราเท่าคนที่เพิ่งรู้จักในโลกออนไลน์เลยคนใกล้ตัวเรานี่มีแต่บอกว่าหักแข้งหักขาเราอย่าทำเลยไม่ดีหรอกแต่คนข้างนอกไม่เคยรู้จักเรามาก่อนกับชื่นชมและเห็นคุณค่าของการลงมือทำของเราเออไอคนนี้มันเก่งว่ะคนนี้เขากล้าว่ะเฮ้ยทำไมคนนี้เขาแบบมีความมั่นใจแบบนี้วะเฮ้ยอยากสนับสนุนว่ะเฮ้ยอยากช่วยว่ะดูฟังให้ดีนะคุณวราวุธพลตีบอกว่าผมเดินไปหาเจ้านายแล้วบอกว่าผมต้องหาเงินมาเลี้ยงแม่ผมต้องทำไงเฮ้ยได้ผลรอดูการเสนอหน้าของผมต่อไปคุณวราวุธพิมพ์เองเฮ้ยได้ผลจริงจริงโคตรจริงคุณจะพูดไงแล้วคุณมีหน้าที่ยื่นเจตจำนงต่อจักรวาลนี่คือกฎแห่งการเสนอนะครูรักพวกคุณทุกคนนะคะเนี่ยลูกศิษย์ในคอร์สออนไลน์อ่ะคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ต้องมาฟังอันนี้ด้วยอ้อมแชร์เข้าไปทีเดียวอ้อมแชร์ได้ไม่รู้ของแม่มันแชร์ไม่ได้เอออ้อมไม่ได้เป็นแอดมินคุณเข้าใจที่สุดแล้วนะจริงแล้วนะเนี่ยคือรหัสลับความรวยที่สองค่ะอย่า กดปุ่มทำลายล้างตัวเองด้วยการตัดสินคนอื่นแล้วบอกว่ากูเป็นคนดีเดี๋ยวรอเขาโยนเศษกระดูกมาให้กูกินโลกเนี้ยโคตรตรงไปตรงมาเลยวันนี้คุณเก่งอะไรคุณมีคุณงามความดีอะไรสิ่งที่คุณมีตีกองตะลุ่มตุ่มตุ่มตะลุ่มตุ่มตุ่มบอกจักรวาลยื่นเจตจำนงผ่านการลงมือทำในวันที่คุณยังไม่ได้เก่งโอเคไหม Star for List บอกเพิ่งเข้ามาลูกต้องย้อนดู Star เพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยนะลูก Star for List
นะคะการ์ตูนเคยไปเดินไปขอเงินขึ้นพิเศษกับ MD และก็ได้ด้วยค่ะชัดเจนไหมลูกวันนี้ครูในฐานะที่ครูเปิดบริษัทมีเจ้าเป็นเจ้านายมีลูกน้องลูกน้องคนไหนที่เก่งแต่ไม่เสนอตัวครูก็ไม่ไปกล้าใช้งานเขานะตรงกันข้ามคนที่ไม่ได้เก่งมากนักแต่เสนอตัวเองขอทำงานนี้ครูให้งานเขาทำและขณะเดียวกันพร้อมๆกันเขาก็ได้รับการสอนโดยตรงจากครูรุ้งเพราะเขามาขอช่วยงานมูลค่าของการที่ครูรุ้งสอนงานเขาโดยตรงหรือถ่ายทอดงานเขาโดยตรงคุณคิดว่ามูลค่าตรงนั้นประเมินได้เท่าไหร่ฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะพร้อมๆกันกับที่คุณกล้าอ้าปากเอ่ยเจตจำนงที่แท้จริงของคุณอย่างบริสุทธิ์ตรงไปตรงมาคุณจะได้รับทั้งโอกาสคุณจะได้รับทางวิธีการในการเจรนัยตัวคุณเองมันคุ้มไหมมันคุ้มไหมนี่คือความเชื่อผิดๆครูอยากให้ลูกศิษย์ครูเอาความถอนพิษแมงป่องถอนความเชื่อผิดๆที่มันเป็นพิษทำร้ายชีวิตเราได้ไหมลูกได้ไหมลูกได้ไหมบอกว่าเราอ่ะเก่งเราคู่ควรได้ไหมคะแล้วเสนอหน้ารู้ไหมลูกคนสำเร็จคนเก่งแล้วเป็นคนมืออาชีพจริงๆถ้าสมมติว่าลูกอ่ะยังไม่ถึงขั้นเขาจะไม่หักล้างหรือทำร้ายน้ำใจลูกเลยแต่เขาจะบอกว่าไปเพิ่มตรงนี้มาไปทำสิ่งนี้มาแล้วค่อยมาช่วยงานพี่ไปทำตรงนี้ให้ได้ก่อนคุณเก็ตปะครูเห็นลูกศิษย์ครูหลายคนเสียโอกาสดีๆจากการตีมูลค่าตัวเองต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงแล้วก็หวังรอคอยให้ใครบางคนโยนเศษกระดูกมาให้เดี๋ยวเขาก็เห็นความดีของหนูเองค่ะแม่ดาวพระศุกร์เอ้ยเข้าใจยังต่อไปนี้อย่าตีมูลค่าตัวเองต่ำและอย่าไปตัดสินคนอื่นที่เขาเสนอหน้ามันถูกต้องแล้วไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้ข้อมูลแม่ดีและแทงโดนใจมากจริงๆค่ะตาสว่างคาไลฟ์เลยไม่เคยรู้ข้อมูลแบบนี้ที่ไหนมาก่อนแม่เคาะกะโหลกตื่นเลยค่ะขอบคุณแม่มากลูกแบมนะคะแบมบอกว่าฟังแม่ไลฟ์สอนมันก็ยังไม่รู้สึกว่าเกี่ยวอะไรกับแบมยังไม่โดนวันนี้แบมแบบแบมตื่นเลยลูกเข้าใจยังลูกโค้ชโอบอกว่าลูกเก็ตมากวันนั้นที่แม่ให้กลับมาสร้างของตัวเองวันนี้มันงดงามที่สุดค่ะจริงลูกคนสำเร็จจริงๆเขาจะไม่ทำร้ายน้ำใจลูกแน่นอนเขาจะบอกลูกว่าเฮ้ยไปเพิ่มตรงนี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวเองค่อยมาช่วยงานพี่เต็มที่เขาพูดแค่นั้นอะโอเคไหมกล้าเสนอหน้าก็กล้ารวยกี่นาทีละ48นาทีละวันนี้ไลฟ์สั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูว่าจะชวนครูอ้อมไปสวดมนต์นะลูกนะนั่งสมาธิสวดมนต์หน่อยนะคะเพราะว่านี่มัน 5:30 นแล้วลูกไปนอนสิ่งนี้คงไม่มีใครออกมาไลฟ์สอนพวกเราง่ายๆนี่มันคือโค้ดออฟมิลเลนแนร์นะนี่คือโค้ดออฟมิลเลนแนร์วิชารวยวิชาเงินล้านวิชาชีวิตค่ะถ้าครูรุ้งไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่มีใครพูดกับคุณแล้วคุณก็ตัดสินคนอื่นด่าว่าคนอื่นแล้วก็ตัดสินตีความตัวเองให้ต่ำลงกดตัวเองให้ต่ำลงจักรวาลเขาต้องการให้คุณส่งความต้องการที่บริสุทธิ์ใจออกไป
แล้วจักรวาลเขามีหน้าที่เจรนัยคุณเองกฎแห่งการเสนอหน้าต่อไปนี้ทุกคนต้องจำไว้แนบใจยุค 5G กฎอะไรไม่รู้อ่ะกูจำได้กฎแรกเลยกฎแห่งการเสนอหน้าโอเคไหมลูกวันนี้เชื่อว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้เต็มที่ยินดีกับทุกคนด้วยที่ปลดล็อกนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเสนอหน้าบนโลกออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะเมาหมัดนะไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนหรือทำมาสักพักนึงแล้วเอาหน้ามาเสนอหน้ากล้องแล้วแต่ก็ยังไม่ปังยังไม่ดังยังไม่รวยยังไม่เข้าสูตรสำเร็จยังไม่เสร็จสักทีไปเรียนได้นะคะคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งครูสอนคุณสร้างตัวตนสร้าง personal branding สร้าง content marketing สอนละเอียดแบบที่ครูกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครคนหน้าไหนจะมาสอนไอ้สิ่งที่ครูสอนครูสอนเรื่องการตลาดการสร้างตัวตนสอนแม่งทุกอย่างแกะทุกรอยของครูลุงนะคะคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ละเอียดแบบที่ลูกศิษย์ในคลาสเรียนร้องโหยหวนขอชีวิตอะครูลุงแม่ให้เยอะมากปิดคอร์สได้แล้วตื่นเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลายคนไปเรียนมาเยอะลงมือทำไม่ได้ผลลัพธ์อะไรสักทีขอเชิญนะคะถ้าวันนี้อยากจะเสนอหน้าแล้วจับเงินล้านเสนอหน้าแล้วเป็นอิทธิพลด้านดีเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนสร้างมูลค่าในตัวเองขอเรียนเชิญนะคะครูสอนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงทีแรกว่าจะสอน10วันตอนนี้ไม่จบ10วันแน่นอน12วัน15วันนะแล้วครูสอนดีมากครูยังแบบกราบหัวใจตัวเองครูสอนดีมากนะคะคอร์สนี้ราคาจะปรับขึ้นแน่นอนนะคะราคาเต็มของคอร์สนี้คือ49,000วันนี้คือ 29,900 บาทสำหรับซุปเปอร์ VIP นะคะมาเจอครูรุ้งได้นะคะครูสอนรุ่นหนึ่งไป12คนโอ้โหทุกคนแบบว่าพวยพุ่งมากทุกคนแบบได้ทุกอย่างได้ชื่อเพจได้แนวทางการทำเพจได้คอนเทนต์ได้บุคลิกได้การสร้างตัวตนได้ชนิดที่เขาบอกว่าโหเขาตื่นเขาเจอแล้วนะคะซูเปอร์ VIP มาเรียนที่อาณาจักรบ้านครูรุ้งเลยนะคะซูเปอร์ VIP เรียน2ครั้งนะลูกซูเปอร์ VIP วันนี้นะคะเป็นราคาเดิมอยู่นะไลฟ์นี้ 89,900 บาทจบไลฟ์นี้ไลฟ์หน้าจะขึ้นเป็น 99,900 บาทผู้ประกาศไปเลยเนาะตรงนี้เลยนะคะซูเปอร์ VIP เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีอยู่แล้วและได้มาเจอตัวครูลุงโคชชิ่งนะคะ2ครั้งคือมาโคชชิ่งเป็นกลุ่มแบบเนี้ยนะคะที่อาณาจักรครูลุงนะคะอะอยากให้ทุกคนได้เรียนครูรู้ว่าครูกำลังสอนอะไรอยู่ครูรู้ว่าครูกำลังให้อะไรอยู่ครูรู้ว่าครูกำลังบอกในสิ่งที่มันไม่มีใครบอกหรอกแล้วก็ไม่มีใครกล้าบอกทุกแง่ทุกมุมขนาดนี้ของการสร้างตัวตนของการขายของของการขายคอร์สของการขายตัวเองมันไม่มีใครออกมาบอกหมดแบบนี้เพราะมันเอาอาชีพของตัวเองมาบอกหมดทุกอย่างสอนแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะคะคอร์สจำชื่อนี้ไว้นะแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งคอร์สที่คุณจะหาเรียนที่ไหนไม่ได้แน่นอนค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้จะมาบอกรหัสลับความรวยที่3ค่ะโอเคไหมลูกไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะรักพวกเราทุกคนมากจ้ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันรอเจอรหัสลับความรวยที่3ที่ไม่มีใครอ่ะเขาบอกคุณหรอก Code of Millionaire เจอกันนะลูกพรุ่งนี้เจอกันนะคะคุณฟิล์มนะคะคุณกิ่งดาวคุณสุภจีค่ะจำไว้อย่างนี้แล้วกันความปรารถนาที่บริสุทธิ์ไร้เงื่อนไขไร้การตัดสิน
ปรารถนาจะเป็นอะไรปรารถนาจะมีอะไรยื่นเจตจำนงที่ชัดเจนต่อจักรวาลลงมือทำทุกทิศทางเท่าที่จะทำได้หากเอ่ยปากร้องขอได้จะเอ่ยปากลดอีโก้ในตัวเองลงลดความผยองในตัวเองลงอ่อนน้อมต่อความปรารถนาของตัวเองจักรวาลเนี้ยพร้อมจะเกื้อกูลสนับสนุนและหัวใจดวงเนี้ยจะเป็นหัวใจที่ปราศจากการตัดสินเมื่อคุณไม่ตัดสินคนอื่นคุณก็จะไม่ตัดสินตัวคุณเองและคุณจะรู้มูลค่าที่แท้จริงของตัวคุณเองจักรวาลรอการยื่นเจตจำนงของมนุษย์ทุกคนอยู่ค่ะ